ทุกเจ็บป่วยเขาก็คงได้ยินที่เราแนะนำครับต้องให้ล้มต้องให้สัมผัสกับตัวเองครับในแต่ละคนแต่ละระดับจิตใจเรายิ่งทุกข์ใจเขาไม่ฟังก็ไม่มีประโยชน์ครับก็เขาคือเขาเราคือเราไอ้ลุงนี่ตัดง่ายนะเขาคือเขาเราคือเราพยายามอย่าเอาเขามายุ่งกับเรานะครับถ้าเอาเขาเข้ามาเป็นตัวแชร์ปุ๊บมันก็จะไปต่อไม่ได้นะครับนั่นๆๆคำว่าเราผมก็พยายามให้คำจำกัดความครับแปลว่าท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอเท่านั้นนะครับคำว่าเราคนอยู่หลังจอนอกจอถือว่าเขาหมด 7-8,000 ล้านคนถือว่าเขาหมดใช่ไหมครับนะเขาเหล่านั้นก็จะรู้จักเราในวันหนึ่งข้างหน้าเพราะว่าสิ่งที่กำลังพูดอยู่นี้มันหนุนเอาไว้ฝากไว้ที่คราวน์ก้อนเมฆก้อนไหนก็ไม่รู้ครับที่พูดเนี่ยเวลาผ่านไปจะมีผู้คนมาตามเองเพราะว่าผมจะรู้ผมจะเข้าใจเรื่องพวกนี้มันไม่มีทางออกต่อๆไปเดี๋ยวจะมาเจอเองนะครับถือว่าเป็นสมบัติก้อนหนึ่งนะครับอยู่ในที่เราคุยกันนี่ถือว่าเป็นสมบัตินะครับสมบัติของมนุษยชาติโดยทั้งไปนะครับดูสิครับผมคิดขนาดนั้นนะภาษาลุงเนี่ยรู้ไว้เป็นสมบัติของมนุษยชาติสืบต่อไปเนเชียดูสิลุงคิดได้ยังไงพวกนี้ลุงมีความคิดเห็นยังไงกับการความเป็นไปได้หรือ